กระทรวงคมนาคมนะคะได้ย้ายคิวรถตู้โดยสารสาธารณะที่จะไปต่างจังหวัดทุกคันเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสาร3แห่งตั้งแต่วันนี้นะคะโดยมีชัตเตอร์บัสให้บริการประชาชนฟรีนะคะรับส่งจากอนุสาวรีย์ชัยไปทุกสถานีค่ะซึ่งถ้าผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืนไม่เข้าใช้สถานีขนส่งจะโดนโทษหนักถึงขั้นถอนใบอนุญาตเดินรถค่ะตั้งแต่วันที่25ตุลาคม2559เป็นต้นไปนะคะรถตู้โดยสารสาธารณะหมวด2ที่วิ่งให้บริการเส้นทางระหว่างกรุงเทพไปยังต่างจังหวัดระยะทางไม่เกิน300กิโลเมตรนะคะต้องเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพทั้ง3แห่งค่ะก็คือสถานีขนส่งจตุจักรหมอชิตสถานีขนส่งสายใต้ปิ่นเกล้าและสถานีขนส่งเอกมัยเป็นจุดจอดรับส่งผู้โดยสารโดยนายสนิทพรหมวงศ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกบอกว่าคณะกรรมการจัดระเบียบและแก้ปัญหารถตู้โดยสารสาธารณะจะติดตามการดำเนินการอย่างใกล้ชิดโดยประสานความร่วมมือในการกำกับดูแลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทหารตำรวจบริษัทขนส่งหรือบขส.กรมการขนส่งทางบกองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและกรุงเทพมหานครเพื่อดูแลความปลอดภัยและป้องกันมิจฉาชีพและการเอาเปรียบผู้โดยสารโดยทางด้านบขส.จัดเตรียมจุดจอดจุดพักคอยสำหรับรถตู้โดยสารขนส่งจตุจักรรองรับจำนวนรถได้ 2,046 คันสถานีขนส่งสายใต้รองรับได้ 1,617 คันและสถานีขนส่งเอกมัยรองรับได้542คันรวม 4,205 คันโดยจัดจุดจอดแบ่งตามเกาะต่างๆเหมือนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเพื่อความคุ้นชินของผู้โดยสารค่ะขณะเดียวกันครับทางขสมก.ได้จัดรถชัตเทิลบัสวิ่งให้บริการรับส่งฟรีเส้นทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปยังสถานีขนส่งผู้โดยสารทั้ง3แห่งพร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม4จุดคือสถานีขนส่งผู้โดยสารทั้ง3แห่งและที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเพื่อร่วมประเมินผลการให้บริการเป็นประจำทุกวันโดยผู้โดยสารที่ใช้บริการสามารถแสดงความคิดเห็นแนะนำการให้บริการได้ส่วนรถตู้โดยสารสาธารณะจากต่างจังหวัดเข้าสู่กรุงเทพมหานครต้องจอดให้บริการที่สถานีขนส่งผู้โดยสารประจำจังหวัดหรือสถานที่ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดจัดไว้ให้ใช้เป็นจุดบริการอธิบดีกรมการขนส่งทางบกย้ำว่าผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนไม่นำรถตู้เข้าใช้สถานีขนส่งทั้ง3แห่งมีความผิดทั้งพนักงานขับรถและผู้ประกอบการโดยจะถูกดำเนินมาตรการลงโทษสูงสุดตามกฎหมายทุกกรณีและหากพบทำผิดซ้ำซากจะพิจารณาเพิกถอนรถออกจากบัญชีประกอบการและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการเดินรถด้วยโดยการจัดระเบียบรถตู้โดยสารครั้งนี้นะคะเป็นไปตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและเป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่งที่ทางราชการกำหนดให้รถโดยสารสาธารณะทุกคันต้องใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารเป็นต้นทางและปลายทางโดยมีหน่วยงานกำกับดูแลการบริหารจัดการเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของประชาชนบริหารจัดการตารางการเดินรถควบคุมอัตราค่าโดยสารการเรียกเก็บค่าโดยสารเพื่อแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลและช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่เขตเมืองของกรุงเทพเป็นการยกระดับการให้บริการให้มีมาตรฐานโดยประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดการเดินทางหรือร้องเรียนปัญหาจากการใช้บริการรถตู้สาธารณะได้ที่โทร1584ตลอด24ชั่วโมงค่ะ